พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิชาพรักหน้าทองถือเป็นศาสตร์แห่งพระเวทชั้นสูงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโบราณมีอิทธิคุณร้อนแรงทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อย่างที่สุดเรียกว่าปรารถนาคนใดได้ดั่งใจผู้ปรารถนาทุกรายพูดแบบบ้านๆก็คือแรงถึงขั้นแย่งเอาคู่ครองคนรักลูกเต้าของเขาได้ครูบาอาจารย์ยุคเก่าท่านกลัวจะนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมเป็นบาปติดตัวลูกศิษย์เป็นกรรมติดตัวอาจารย์จึงไม่ค่อยถ่ายทอดให้ใครง่ายๆโดยเฉพาะคารวาสไม่มีวาสนาได้เรียนวิชานี้วิชาพรักหน้าทองแสดงให้ปรากฏได้หลายรูปแบบทั้งทำเสียนลงผ้าสักลายเสกผงเสกแป้งสร้างเป็นเครื่องรางติดตัวจานอัคระหรือแม้กระทั่งการภาวนาพระคาถาพรักหน้าทองก็ได้ผลสำเร็จเช่นเดียวกันสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะแสดงให้ปรากฏในรูปแบบใดหลวงพ่อเอิบแห่งวัดหนองหม้อแกงชื่อนี้เป็นที่รู้จักคุ้นหูว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างและเสกหัวชมดตามตำราของหลวงพ่อพินะแห่งวัดสนมลาวหลวงพ่อเอิบสร้างวัดมาแล้วหลายสิบวัดถ้าไปกราบท่านบ่อยๆรู้จักท่านนานๆจะรู้ว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่ผิดแปลกจากพระเกจิอาจารย์ทั่วไปอยู่บ้างเช่นท่านจะแขวนกล้วยน้ำว้าไว้รอบวัดหลายสิบหวีเพื่อเลี้ยงนกสาริกาลิ้นทองของท่านซึ่งก็จะมีนกเอี้ยงหงอนและนกป่าหลายสิบตัวพากันมารวมกินกล้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ถ้าวันไหนท่านไม่อยู่แม้กล้วยจะแขวนไว้ที่เดิมแต่ก็ไม่มีนกมาจับกินเลยหลวงพ่อเอิบมีชื่อเสียงในด้านเรียกผัวเรียกเมียให้กลับมาให้คืนดีกันโดยท่านจะผูกยันเป็นตัวม้าลงชื่อผู้ที่ต้องการเรียกให้กลับทำพิธีนั่งกะลาคือให้คนที่จะเรียกขึ้นไปนั่งบนกะลามะพร้าวโรงอาคมของท่านแล้วท่านจะซัดด้วยข้าวสารเสกกะลาก็จะหมุนได้พาเอาคนที่นั่งต้องหมุนตามถ้ากะลาหมุนเร็วถ่ายว่าคนที่ต้องการให้กลับจะกลับมาหาเร็วแต่ถ้าหมุนช้าก็ทายว่าจะกลับมาหาช้าเช่นกันหลวงพ่อเอิบสร้างเครื่องรางไว้หลายชนิดใช้ได้ผลดีทุกอย่างมีประสบการณ์มากพารักหน้าทองหนังกองแตกสุดยอดมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมสุดๆหลวงพ่อเอิบวัดหนองหม้อแกงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทพรักหน้าทองหนังกองแตกสุดเฮี้ยนเป็นเอกด้านเมตตามหาเสน่ห์รุ่นแรกของหลวงพ่อเอิบศิษย์หลานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพศิษย์หลวงพ่อพรมวัดช่องแคศิษย์หลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครศิษย์หลวงพ่อพินะวัดสนมลาวปัจจัยเพื่อสร้างวัดหนองหม้อแกงจังหวัดชัยนาทพรักหน้าทองหนังกองแตกนี้บอกได้ว่าดีด้านเมตตามหานิยมอย่างที่สุดเป็นมหาเสน่ห์อย่างเอกอุจำไว้นะโยมนะพลักหน้าทองของฉันดีเท่าใจโยมแหลงเท่าใจโยมใจโยมถึงใจโยมกล้าเท่าไรของฉันดีและแหลงเท่านั้นใช้ของฉันต้องใช้ด้วยใจเชื่อมั่นอย่าเห็นว่าฉันเป็นพระบ้านนอกเพราะฉันทำของจริงถ้าเชื่อมั่นจริงย่อมได้ผลจริงเรื่องเมตตามหานิยมที่ฉันได้ทำตั้งแต่บวชพรรษาแรกๆแล้วเขาทดสอบกันแล้วเสกให้หนวดตำลึงพันปลายนิ้วแต่ของฉันมันพันมาถึงศอกแน่เวลาเสกพรักนี่หน้าทองสดใสสว่างไปทั่ววัดแม่ขาวพ่อขาวมาถือศีลเขาเห็นกันทุกคนใช้เป็นเมตตามหานิยมดีนักเมตตาค้าขายก็ได้มหาเสน่ห์แก่คนทั้งหลายก็ได้หลวงพ่อเอิบเหรียญวิชาพรักหน้าทองจากหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อสดเป็นศิษย์น้องหลวงพ่อเดิมมีอาคมขังนักเล่ากันว่าท่านไปสร้างโบสถ์ขนาดกำลังตอกตะปูมีผ้าเผลอเตะก่องตะปูตกน้ำพระตกใจจะกระโดดไปงมตะปูคืนให้ท่านบอกว่า
ไม่เป็นไรไม่ต้องไปงมเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเองอัศจรรย์บังเกิดพอท่านพูดจบเท่านั้นตะปูที่ทำด้วยเหล็กก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำมาให้พระช่วยเก็บมาคืนท่านได้หลวงพ่อสดสอนเสกพระรักหน้าทองพร้อมเคล็ดลับให้จนหมดสิ้นภายหลังหลวงพ่อสดท่านมรณภาพในท่านั่งสมาธินับว่าหลวงพ่อเอิบมีครูบาอาจารย์ที่มรณภาพด้วยการนั่งสมาธิถึง2รูปด้วยกันคือหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครและหลวงพ่อพินะวัดพระสนมลาวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่